เราเลือกที่จะเป็นกลางในสถานการณ์อยุติธรรมนี่ if you choose to be neutral in the situation of injustice เนี่ยนะครับถ้าเราเลือกเป็นกลางในสถานการณ์อยุติธรรมเนี่ยมันก็เลือกว่าเราเลือกเข้าข้างผู้กดขี่นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเป็นกลางมันคือเราได้เลือกแล้วว่าเราจะอยู่ข้างผู้กดขี่นั่นคือสถานการณ์เป็นกลางและไอ้สิ่งนี้เรื่องการเลือกเป็นกลางเนี่ยมันมีผลตามมานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คัดค้านนะครับถ้าเราเลือกเป็นกลางแล้วการเลือกเป็นกลางก็คือการไม่คัดค้านแต่ทีนี้เมื่อไม่คัดค้านเนี่ยมันก็ทำให้เรากำลังยอมรับนะครับว่าประเทศไหนก็รุกรานประเทศไหนได้อันนี้มันคือการทำลายหลักระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศนะครับบรรทัดฐานระหว่างประเทศซึ่งมันถูกระบุอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติหมายความว่าเรากำลังเอาตาหูเอานาตาไปได้เราไม่รับตรงนี้นะครับไม่รับกฎเกณฑ์นี้ซึ่งการไม่รับกฎเกณฑ์นี้เนี่ยมันก็คือขายกับลูกงานได้เราจะยอมรับอย่างนั้นหรือเปล่าถามว่าถ้าคุณเลือกข้อกอเราเลือกเข้าข้างรัสเซียเนี่ยผมถามว่ามันสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติของประเทศไทยเราอย่างไรนะมันนี่คือการจะโดดเดี่ยวตัวเองแล้วก็ขณะนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ถูกพูดง่ายๆนะแอนตี้เกือบทั้งโลกถูกมาตรการคว่ำบาตรกันหมดแล้วแน่นอนไทยเราก็เป็นมิตรกับรัสเซียนะครับแต่ว่าถ้าถึงตอนนี้เนี่ยเราจะกระโดดไปเข้าข้างรัสเซียเลยเนี่ยมันจะเหมาะไหมนะครับหรือในพูดในแง่หนึ่งนะครับขนาดมิตรรักรัสเซียนะครับกอดกันที่ฤดูหนาวโอลิมปิกผ่านมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าจีนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้กระโดดเข้าไปเต็มตัวนะครับนะจีนไม่ได้ออกมาสนับสนุนการลุกลามของรัสเซียในยูเครนเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบว่าไทยเราจะเป็นอะไรหรือกองเชียร์รัสเซียเนี่ยเป็นกองเชียร์รัสเซียในไทยนี่เป็นอะไรถึงหรือตอบได้ไหมว่าการที่เราเชียร์รัสเซียให้ลุกลามยูเครนเนี่ยมันอยู่ในผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราอย่างไรนะอันนี้คือถ้าคุณเลือกกา A นะครับนี่ถ้าคุณกา B นะฮะคุณกาข้อขอซึ่งก็คือว่าคุณกาว่าไทยเราควรเป็นกลางในเรื่องนี้ผมก็แต่ไอการเป็นกลางเนี่ยมันก็มีคำของท่านเดสมอนด์ตูตูที่ผมอยากยกขึ้นมาว่าถ้าเราเลือกที่จะเป็นกลางในสถานการณ์อยุติธรรมนี่ if you choose to be neutralin the situation of injustice เนี่ยนะครับถ้าเราเลือกเป็นกลางในสถานการณ์อยุติธรรมเนี่ยมันก็เลือกว่าเราเลือกเข้าข้างผู้กดขี่นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเป็นกลางมันคือเราได้เลือกแล้วว่าเราจะอยู่ข้างผู้กดขี่นั่นคือสถานการณ์เป็นกลางและไอ้สิ่งนี้เลือกการเลือกเป็นกลางเนี่ยมันมีผลตามมานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คัดค้านนะครับถ้าเราเลือกเป็นกลางแล้วการเลือกเป็นกลางก็คือการไม่คัดค้านแต่ทีนี้เมื่อไม่คัดค้านเนี่ยมันก็ทำให้เรากำลังยอมรับนะครับว่าประเทศไหนก็รุกรานประเทศไหนได้อันนี้มันคือการทำลายหลักระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศนะครับบรรทัดฐานระหว่างประเทศซึ่งมันถูกระบุอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติหมายความว่าเรากำลังเอาตาหูเอานาตาไปได้เราไม่รับตรงนี้นะครับไม่รับกฎเกณฑ์นี้ซึ่งการไม่รับกฎเกณฑ์นี้เนี่ยมันก็คือก็คือขายกับลูกงานได้เราจะยอมรับอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมันก็มีคำพูดว่าถ้าเราเลือกข้างเนี่ยมันก็เท่ากับเราอะไรอ่ะชักศึกเข้าบ้านนะชอบมีคนพูดอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ประนามในทางกลับกันนะมันเหมือนเราประตูเปิดประตูบ้านนะครับอาซาผมอยากติงตรงนี้ว่านิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเข้ากระทรวงใหม่ๆเนี่ยหน้าที่หลักของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยของเราเนี่ยก็คือเรื่องปัญหากัมพูชาที่เวียดนามรุกรานประเทศกัมพูชาโดยมีรัสเซียหนุนหลังอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้หลักการนี้แหละว่าประเทศหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะรุกรานประเทศใหญ่กว่าใช้รุกรานโดยกำลังได้แล้วเราก็ขอให้ประชาคมโลกช่วยสนับสนุนไทยนะครับซึ่งไทยและอาเซียนเนี่ยก็ได้ร่วมกันรณรงค์ทางการทูตเพื่อให้โลกเนี่ยสนับสนุนเราในเรื่องที่ไม่มีประเทศใดเนี่ยที่ทำการรุกรานประเทศอื่นและเป็นสิ่งที่ถูกต้องยอมรับได้ซึ่งโลกเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนไทยและอาเซียนนะครับจนในที่สุดเนี่ยเวียดนามก็ต้องถอนออกไปในที่สุดหลังจากผ่านไปหลายสิบปีหลังจากโดนแซงชั่นกดดันโดยประชาคมโลกหนักๆในสุดเวียดนามก็ต้องยอมนะครับในเรื่องนี้ทีนี้มันก็วนกลับมานะครับว่าเมื่อเรามีภัยท
ที่มาคุกคามเราเนี่ยเมื่อมีประเทศอื่นเอายกกำลังมาประชิดชายแดนไทยที่ตาพญาที่เขาแล้วเขาก็ลุกเข้ามาในดินแดนของเรานะครับตอนนั้นก็มีสู้รบกันที่ชายแดนเป็นประจำเราก็ไปขอให้โลกเขาช่วยเหลือเมื่อเราไปขอให้โลกช่วยเหลือแล้วเนี่ยให้เขาก็ช่วยเหลือเราแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็มีประเทศที่เขาถูกลุกรานเหมือนกับตอนนั้นนะ40ปีมาแล้วเนี่ยแต่เรากำลังบอกว่าเราเป็นกลางมันเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่สนใจทั้งๆที่ตอนนู้นประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาไกลเรานะครับแต่เขาก็ยอมมาสนับสนุนเราอันนี้มันก็เป็นข้อที่ว่าวันนึงเนี่ยถ้าในอนาคตเนี่ยเราเคยทำอย่างนี้เนี่ยว่าเราไม่สนใจเนี่ยแล้วอีกหน่อยและหรือว่าครั้งนึงเราไปขอให้โลกช่วยแล้วโลกมาช่วยเราแล้วพอเข้ามีวิกฤตการแบบนี้แล้วเราก็ไม่สนใจที่จะไปช่วยเหลือถ้าวันหน้าเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาอีกเนี่ยเขาก็ต้องจดจำท่าทีของเราในวันนี้ถ้าเราไม่เลือกที่จะขัดขานนะครับนั่นก็มาถึงข้อสุดท้ายคือข้อ 4ข้อเนี่ยคือการขัดขานซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นว่ามันอยู่ถ้าถามผมนะครับในความเห็นผมเนี่ยผมเห็นว่านี่คืออยู่ในผลประโยชน์ของประเทศชาติของเรามากที่สุดเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กเราจำเป็นต้องเรียกร้องให้ประชาคมโลกยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติยึดมั่นในกฎหมายกฎเกณฑ์บรรทัดฐานของระหว่างประเทศเหล่านี้เอาไว้นะครับซึ่งมันจะเป็นหลักการที่เราอยู่ร่วมกันโดยสันติได้ซึ่งผมก็ขอก่อนจบข้อตรงนี้ผมก็ขอยกคำพูดของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์นะครับท่านวิเวียนขึ้นมานะครับเพราะว่าท่านเพิ่งมีแถลงการเรื่องนี้ออกมาแล้วมันมีประโยคนึงแถลงการของท่านเนี่ยดีมากแต่ว่ามันมีประโยคอันนึงที่ผมชอบถูกใจโดนใจมากเลยท่านบอกว่า instead of choosing sides we uphold principles นะครับแทนที่เราจะเป็นคนหรือจะมาเลือกข้างเนี่ยเขาไม่ได้เลือกข้างแต่เขาต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสิงคโปร์ถึงทำเช่นนี้แล้วเขาก็ออกมาประนามและคัดค้านการลุกลาน